ุตบอลลาลีกาสเปนครับเมื่อวานนี้ลงเตะนัดที่23ของฤดูกาลครับจากฝูงเรอัลมาดริดครับได้โอกาสลงเล่นก่อนทั้งบาร์เซโลนาและก็อาเลตโกมาดริดนะครับแล้วก็ไม่พลาดการเก็บ3แต้มในบ้านด้วยการเอาชนะเดปอร์ติโบลาโคโรญญาไปแบบไม่ยากเย็นครับโดยเกมนี้ครับทางคริสเตียโน่โรนัลโดคาริมเบนเซม่าแล้วก็แกเร็ตเบลนะครับลงเป็น3ประสานในแดนหน้ากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับหลังจากสัปดาห์แห่งความวุ่นวายของเรอัลมาดริดครับหลังความพ่ายแพ้ในเกมดาร์บี้แมตช์นะครับแต่ว่าเมื่อคืนก็น่าจะพอเรียกความมั่นใจเรียกศรัทธาคืนกลับมาได้บ้างครับหลังจากที่เอาชนะเดปอร์ติโวลาคอรุญญาไปได้2-0ครับโดยประตูแรกครับมาจากอิสโก้ครับปั่นลูกนี้แบบสุดสวยเสียบเสาไกลเข้าไปนะครับทำให้ครึ่งแรกราชันชุดขาวนำอยู่1-0ครึ่งหลังซุปเปอร์เดปอร์เกือบตีเสมอได้ครับจากจังหวะวอลเล่ลูกนี้ของเซลโซ่บอร์เกสซึ่งไปชนเสาอย่างจังเลยนะครับโอกาสมาแต่ว่าทำไม่ได้ครับเรอัลมาดริดก็เลยมาลงโทษทีมเยือนครับได้ประตูเพิ่มนะครับในจังหวะที่โรนัลโดไหลต่อให้เบนเซม่าครับชิปลูกนี้ข้ามตัวผู้สาประตูเข้าไปก็เหมือนกับไม่ค่อยออกอาการดีใจมากนักนะครับถุมผู้เล่นเรอัลมาดริดเพราะว่าอย่างที่ทราบกันครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แฟนบอลก็ค่อนข้างโจมตีทีมนะครับหลังแพ้หลุดลุ้ยให้กับแอตเลติโกมาดริดถึง4-0เมื่อนัดที่แล้วแต่ว่าชัยชนะเมื่อคืนนี้ครับก็ทำให้เรอัลมาดริดครับนำหน้าบาร์เซโลนาห่างเป็น4คะแนนแล้วก็นำแอตเลติโกมาดริดห่างเป็น7คะแนนชั่วคราวนะครับมาดูผลคู่อื่นกันก่อนครับเซบีย่าเปิดบ้านถล่มคอร์ดูบาไปได้แบบไม่ยากครับ3-0นะครับขณะที่กรานาดาเสมอกับแอตเลติกบิลบาวไปแบบไม่มีสกอร์ครับ0-0มาลาก้าครับเล่นในบ้านแต่ว่าแพ้ให้กับเอสปันยอนไป0-2อย่างที่เรียนนะครับเรอัลมาดริดลงเล่นนัดที่23ไปก่อนใครเพื่อนนะครับมี57แต้มครับตามมาด้วยบาร์เซโลนา53แล้วก็แอตเลติโกมาดริด50นะครับทั้ง2ทีมจะเล่นในคืนนี้ขณะที่การแย่งอันดับ4ครับเซบีย่าขึ้นมามี45คะแนนเป็นอันดับ4ชั่วคราวครับนำหน้าบาเลเซียอยู่1แต้มนะครับด้านล่างของตารางครับ3อันดับท้ายยังคงเป็นเลมันเต้กรานาดากับกอร์โดบ้านะครับ From... ในขณะที่ศึกเอาโชเซเรอานะครับเมื่อคืนนี้ปาเลโมก็กลับมาฟอร์มดีครั้งครับก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านและผลงานดีนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดจะเพิ่งจะไปแพ้อินเตอร์มานะครับที่ซานซิโร่เกมินาโปลีนะครับก็พยายามจะทำให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเริ่มต้นมานี่เริ่มไม่ดีนะครับนาที14ปาเลโมขึ้นนำครับจากทางอาชาฟลาซานะครับซัดไกลระยะถึง45หลายอย่างที่เห็นนี่แหละครับบอลพุ่งเข้าประตูไปแต่จริงๆมันตรงกลางประตูนี่ก็ถือว่าผู้สำประตูต้องเสียเครดิตไปด้วยนะครับนาที36ปาเลโมได้ประตูที่2ครับฟรังโกวาสเกรสครับคู่หูของปาโลดิบาร่านี่ก็มาทำประตูให้กับทีมได้เป็นคู่หน้าอาร์เจนตินานะครับทางปาเลโมนี่ครึ่งแรกนำ 2-0 ครับครึ่งหลังครับปาเลโมมาได้ประตูที่3อีกนะครับนาโปลีพยายามจะเติมเกมรุกแล้วลงมาไม่ค่อยทันครับการจัดระบบเกมรับมีปัญหาสุดท้ายนี่ก็มาเสียลูกที่3เป็นลูก้าริโกนี่ครับที่ทำประตูได้ดิบาร่าทำประตูไม่ได้แต่ว่าก็มีส่วนกับเกมพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามช่วงท้ายเกมนาโปลีก็ได้ประตูปลอบใจนะครับทางมาโนโลกับเบดินี่นะครับตอกส้นเข้าไปลูกนี้ทำให้นาโปลีตีไข่แตกได้แล้วก็แพ้ไปในเกมนี้ครับ1-3ครับชนะมาต่อเนื่องแอบได้ลุ้นถึงจะขึ้นไปเบียดโรม่าเหมือนกันนะครับนาโปลีแต่สุดท้ายก็แพ้ไปนะครับฟิออก็ชนะซาซูโร่ได้ตามคาดนะครับ3-1ครับสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมารางคะแนนตอนนี้ตำแหน่งแชมป์นี่ก็เข้าใกล้ยูเวนตุสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่มี53คะแนนในตอนนี้โรม่าก็สบายใจได้มากขึ้นครับเมื่อนาโปลีนั้นไม่มีแต้มในสัปดาห์นี้ครับก่อนที่โรม่าจะลงสนามส่วนฟิโรติน่าได้ชัยชนะก็ทำให้บีบคะแนนเหลือเพียงแค่4แต้มระหว่างพวกเขากับนาโปลีท้ายตารางทีมที่ยังกู้ไม่กลับก็คือปาม่านะครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนทีมบริหารแล้วก็ตามนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะกระเตื้องขึ้นหรือเปล่าครับตัวทีมอื่นๆยังลุ้นหนีตกชั้นกันสนุกครับเชเซน่ากายารีรวมถึงเกียโวพวกนี้ต้องออกแรงเหนื่อยหน่อยครับขณะที่ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้ครับมีทำการแข่งขันกัน4คู่นะครับในนัดเปิดสนามครับทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าก็ออกสตาร์ทด้วยการเก็บ3คะแนนได้ตามคาดครับเอาชนะการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC ไปได้โดยที่บุรีรัมย์ครับมาได้ประตูทั้ง2ลูกจากศูนย์หน้าชาวบราซิเลียนตัวใหม่ครับกิเบโตมาเชน่าครับลูกแรกนาที39นะครับจากจังหวะหยอดของคู่ขาในแดนหน้าครับดิโอโกลุยซานโตมาให้
แบบไม่ต้องจับเลยนะครับมาเชน่าวอลเล่เข้าไปแล้วก็นาที44ครับมาได้เพิ่มอีกลูกนึงครับทำชิง1-2กับประกิจดีพร้อมนะครับแล้วกิโลโต้มาเชน่าก็หลุดเข้าไปชิปข้ามวรวุฒิแก้วผูกอย่างเหนือชั้นครับก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวครับแล้วก็ทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำการท่าเรือเมืองไทยประกันภัยอยู่2-0ในครึ่งแรกครึ่งหลังมีโอกาสจะได้เพิ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับจังหวะขึ้นมามงลูกนี้ของอันเดรสตูนเยสครับแต่โดนสุชนสงวนดีหกสกัดทิ้งจากเส้นได้แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับจบเกมไม่มีทีมไหนทำประตูได้เพิ่มในครึ่งหลังนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เอาชนะการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC ไปได้ในนัดแรกของฤดูกาลครับ2-0ที่ผลคู่อื่นๆนะครับ BC เทโรศาสนะมาโดนเชียงรายยูไนเต็ดตีเสมอแบ่งแต้มไปในช่วงท้ายเกมนะครับต้องจบด้วยการเสมอกันเป็น1-1ครับขณะที่ราชบุรีมิตรผลก็มาได้ประตูชัยในช่วงท้ายนะครับเอาชนะ TOT SC ไปได้1-0ครับและอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับได้ฟรีคิกของทศวรรษลิ้มวนาเสถียรนะครับเป็นประตูชัยครับเอาชนะราชนาวีไปในดาร์บี้แมตช์กองทัพ1-0ครับวันนี้ยังมีอีก3คู่ให้ได้ติดตามนะครับแต่ว่าหลังจากที่ชลบุรีกับบุรีรัมย์ลงเตะเกมแรกไปก็ต่างฝ่ายต่างเก็บ3แต้มได้นะครับเช่นเดียวกับอาร์มี่ยูไนเต็ดแล้วก็ราชบุรีมิตรผลที่ก็มี3คะแนนในวันแรกของฤดูกาลของพวกเขาเหมือนกันสำหรับทางการท่าเรือเมืองไทยประกันภัยครับหลังจากเปลี่ยนผู้บริหารนะครับแต่ว่านัดแรกก็ไปเจอทีมแข็งแกร่งอย่างบุรีรัมย์นะครับทำให้ยังไม่มีแต้มนะครับเช่นเดียวกับ TOT ราชนาวีแล้วก็กัฟสระบุรีครับนอกจากผลการแข่งขันมากมายแล้วโปรแกรมกีฬาก็ยังมีให้ท่านผู้ชมได้ตามชมกันอีกเพียบนะครับไปติดตามได้ใน True Sport Today ครับเริ่มที่เรื่องของฟุตบอลลาลิก้าของสเปนกันก่อนนะครับ5 ทุ่มตรงบาร์เซโลนาก็ลงสนามนะครับพบกับเลบันเต้1:00รายโยจะพบกับวิลเลียร์เรียลนะครับและเซลตาพบกับแอตมาดริดช่วงเวลา3:00นะครับ True Sport SP 2จะถ่ายทอดสดทั้งหมดครับทีมใหญ่ก็จะลงสนามหลังจากเรอัลมาดริดลงเล่นนะครับในขณะที่เซเรียอามิลานจะพบกับเอมโปลีครับ18:30ทาง True Sport 1และ True Sport HD เจนัวกับเวโรนา3:00ตรงและเคียโวกับซามโดเรียเที่ยงคืนทาง True Sport 1ครับส่วนคู่อินเตอร์ที่จะบุกไปเยือนแอตแลนต้านี่3:00ตรงเช่นเดียวกันนะครับทาง True Sport 7บูดิเนเซ่พบลาซิโอ3:00ตรงนะครับทาง True Sport HD โรม่าพบปาม่านะครับ3:00ตรงทาง True Sport HD 2ตอริโน่พบกายารี3:00ตรงทาง True Sport 6ส่วนทีมจากฝูงยูเวนตุสบุกไปเยือนเชเซน่าครับ14:45ทาง True Sport 1และ True Sport HD 3ฟุตบอลไทยนะครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกไชน่าออนบิลพบกับแบงคอกยูไนเต็ด18:00เป็นต้นไปครับ True Sport 2และ True Sport HD 2ถ่ายทอดสดครับส่วนนครราชสีมา Mazda FC ครับพบกับ SC เมืองทองยูไนเต็ดนะครับ19:00ทาง True Sport HD 3และ True 4 U ครับโอสุสพาย150พบกับสุพรรณบุรี FC ครับ20:00ตรงนะครับทาง True Sport 2ส่วนยามาฮ่าลีก1มีเกมระหว่าง BBCU พบกับ Air Force นะครับ18:00ทาง True Sport 6อ่างคองพบกระบี่18:00ทาง True Sport 5ครับส่วน NBA All Stars ก็ยังมีการแข่งขันแล้วก็มีโปรแกรมคอนเสิร์ตด้วยนะครับช่วง18:00ครับทาง NBA TV นอกจากนี้ก็ยังมี All Star Game ช่วง18:00ต่อเนื่องนะครับทาง True Sport HD และ True Sport 3ครับในขณะที่เรื่องของกอล์ฟนั้นมีกอล์ฟโคแซงชั่น True Thailand Classic นะครับในวันสุดท้ายเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปครับทาง True Sport HD และ True Sport 5ครับก็หลังจากรายการเราจบนี่แหละครับส่วนกอล์ฟ AT&T Pebble Beach National Pro Am นะครับในวันสุดท้ายเช่นเดียวกันคืนนี้1:00ครับทาง True Sport HD และ True Sport 5ในขณะที่กอล์ฟหญิงก็มี RACV Ladies Masters ครับวันสุดท้ายตอนนี้แข่งขันกันอยู่นะครับทาง Golf Channelเทนนิสก็มีรอบชิงชนะเลิศของ ABN AMRO World Tennis Tournament ให้ชมกันนะครับ15:30ทาง True Tennis HD ครับเบอร์ดิสก็จะพบกับวาวินก้านะครับประเภทหญิงก็มีเบนเปย์บาริบาสปอร์ติสเดมอนเกมส์นะครับ15:00ตรงทาง True Sport HD 3ส่วนในเรื่องของวอลเลย์บอลก็ช่วง18:00ตรงวันนี้นะครับก็มีเกมระหว่างเกษตรศาสตร์กับกรุงเก่า Air Force และ16:00บางกอกกลาสกับวิทยา ATCC นะครับทาง True Sport 7
สำหรับเพจ Facebook ของรายการก็ยังติดตามกันได้นะครับทาง facebook.com/sptoday นะครับหรือว่าพิมพ์เซิร์ช Sport Today to Sport 2นะครับปิดท้ายรายการวันนี้ครับก็ไปดูไฮไลท์การทำประตูนะครับในนัดเปิดสนามของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเรียนย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับนอกจากทีวีช่องถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันแล้วนะครับก่อนลงสนามครับก็จะมีรายการพรีวิวและหลังจากจบเกมแต่ละวันก็จะมี TPL Match of the Day มีประมวลผลการแข่งขันรวมถึงไฮไลท์การยิงประตูมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับก็ติดตามกันได้สำหรับ Sport Today วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 12:00 นนะครับแล้วก็ช่วงจันทร์ถึงศุกร์มีช่วงเย็นด้วยนะครับ 15:30 นนะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ